This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ช่วงเวลาแห่งความรื่นรมกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันวันนี้เจ้าเมืองเรื่องกำลังเข้มข้นนะคะมาถึงตอนที่8แล้วค่ะผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะยังมีคุณผู้ฟังโดยทั่วไปที่อาจจะไม่มีเวลาอ่านหรือว่ามีเวลาอ่านแต่ชอบฟังคนเล่าให้ฟังมากกว่ารวมไปถึงท่านที่อาจจะมีปัญหาทางสายตานะคะอาจจะผ่าตัดสายตาเหมือนอย่างมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นช่วงพักฟื้นใช้สายตาไม่สะดวกก็อาศัยใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทราบว่าห้องสมุดหลังใหม่มีส่วนช่วยเติมความสุขความรื่นรมย์ให้กับคุณผู้ฟังความเดิมตอนที่แล้วค่ะคุณบรรจงมีปัญหากับแม่ปลายนะคะเพราะว่าคุณบรรจงนั้นจัดการหน้าที่ราชการแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีการงัดข้อกับนายพรหมเรื่องที่นายพรหมเนี่ยเปิดบ่อนผิดกฎหมายในขณะที่แม่ปลายภรรยาซึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานก็เป็นห่วงในความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ปลายก็คิดจะไปทำหน้าที่เป็นกาวใจที่ทุ่งทองแต่ทีนี้ขุนบรรจงเนี่ยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางก็ไม่พอใจที่แม่ปลายเนี่ยจะไปทุ่งทองในขณะที่ขุนบรรจงเองก็กำลังจะไปทำธุระที่จังหวัดก็มีการเรียกว่ามีปากมีเสียงกันเล็กน้อยทำให้แม่ปลายรู้สึกเสียใจแล้วก็เดินทางไปทุ่งทองแล้วก็ได้พบว่านายพรหมผู้ที่เธอรักแล้วก็เคารพเหมือนกับพี่ชายแล้วก็เคยรักเคยเอ็นดูเธอประหนึ่งน้องสาวมาบัดนี้ในพรหมก็แสดงท่าทีปั้นปึงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโกรธมากๆนะคะแล้วก็เย็นชากับเธอทำให้แม่ปลายรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลุ้มใจว่าสายสัมพันธ์นี้จะทำอย่างไรที่จะให้กลับมาดีเหมือนเดิมแม่ปลายไม่ได้พักค้างที่ทุ่งทองค่ะแต่ว่าเลือกที่จะเดินทางไปพบกับขุนเขียนบิดาของเธอแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังขุนเขียนได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นใจแล้วก็สงสารลูกสาวนะคะขุนเขียนเข้าพบเสด็จเทศาแล้วก็ขอร้องให้เสด็จเทศาย้ายบรรจงออกไปจากพื้นที่ไปเป็นในอำเภอเมืองนครปฐมเหมือนดังที่เสด็จเทศาได้เคยกองทุนตำแหน่งเอาไว้ให้ในวันแต่งงานเพื่อที่บรรจงจะได้พ้นไปจากข้อขัดแย้งในหน้าที่การงานซึ่งมาพัวพันกับเรื่องของครอบครัวนะคะเสด็จเทศานั้นก็มีดำริเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะก็รับปากขุนเขียนว่าอีกไม่นานก็จะย้ายบรรจงไปรับราชการเป็นในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมขณะเดียวกันค่ะขุนเขียนก็สั่งแม่ปลายไม่ให้กลับบ้านแต่ให้พักค้างอยู่ที่บ้านเดิมของตนแล้วก็ให้รอจนกว่าขุนบรรจงจะมาง้อขอคืนดีจากนั้นขุนเขียนก็หาทางลงให้กับลูกเขยแล้วก็ลูกสาวด้วยการจัดวันฉลองนามสกุลแล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะให้สามเขยคือพระจำนงนายพรหมเสือป่าแล้วก็ขุนบรรจงในอำเภอมาชุมนุมกันต้องการที่จะให้นายพรหมกับขุนบรรจงเลิกแล้วต่อกันโดยที่จะให้พระจำนงเขยอาวุโสจากบางกอกเป็นผู้เกลี้ยกล่อมแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้ให้ขุนบรรจงเนี่ยรับแม่ปลายกลับบ้านก็เรียกว่าน่าจะเป็นทางลงแล้วก็เป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกคนแต่แล้วเมื่อถึงวันงานพระจำนงเดินทางมาจากบางกอกนายพรหมเดินทางมาจากทุ่งทองขาดก็แต่เพียงขุนบรรจงขุนบรรจงไม่มาในขณะที่แม่ปลายภรรยาก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยสามีแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวี่แววของขุนบรรจงทำไมขุนบรรจงจึงไม่มาเป็นความตั้งใจหรือว่าติดธุระราชการอันใดวันนี้ค่ะเจ้าเมืองเรื่องกำลังสนุกตอนที่8
มีเฉลยนะคะถึงเหตุผลที่ขุนบรรจงไม่มาซึ่งขุนบรรจงได้บันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะขุนบรรจงบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญที่คุณพ่อนัดฉลองนามสกุลของท่านเราเตรียมจะเอาเรือของอำเภอไปร่วมงานแล้วก็กะจะรับแม่ปลายกลับด้วยแต่เกิดการปล้นที่ตำบลบางหลวงผู้ใหญ่บ้านท้องที่เกิดเหตุมารายงานว่าเศรษฐีใหญ่ซึ่งมีคนยำเกรงอยู่ไม่น้อยบ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกปล้นเจ้าของบ้านถูกยิงตายบางหลวงอยู่ตรงข้ามกับบ้านทุ่งทองเป็นตำบลใหญ่มีโรงสีแต่ไม่มีบ่อนไม่มีโรงยาฝิ่นคนร้ายคนดีจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมาแวะบางหลวงเพื่อข้ามฟากไปสนุกและก็มั่วสุมที่ทุ่งทองบ้านเศรษฐีนี้เราก็รู้จักจึงเอานายดาบวงกับปลัดซ้ายกับตำรวจสองคนลงเรือของอำเภอรีบไปส่วนทางบกให้ปลัดขวากับตำรวจสองคนมีครูประชาบาลที่อาสาหนึ่งคนให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปดักทางบกจุดนัดพบคือบ้านกำนันจากนั้นขุนบรรจงก็เล่าต่อไปว่าระหว่างทางไปเจอเรือจ้างลอยอยู่กลางแม่น้ำไม่มีคนแจวมีแต่คนถูกระเบิดมือแหลกนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดปรากฏว่าเป็นหนึ่งในพวกโจรที่ใช้ระเบิดกระป๋องนมขว้างข่มขวัญเจ้าของบ้านก่อนที่จะปล้นแต่บังเอิญใช้ไม่คล่องระเบิดก็เลยระเบิดโดนมือตัวเองระเบิดกระป๋องนมนี้แพร่หลายเข้ามาตั้งแต่สมัยเมื่อสงครามโลกสงบลงจากนั้นค่ะเรือยนต์ของขุนบรรจงก็เข้าเทียบลากไปถึงบ้านเกิดเหตุแล้วก็ไปตั้งกองสอบสวนปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ที่บ้านกำนันสดส่วนปลัดขวาซึ่งไปถลักคนร้ายทางบกร่วมกับผู้ใหญ่บ้านก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคนเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเห็นเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่คนที่นี่บรรจงทำหน้าที่เป็นประธานซักไซ้ไต่ถามให้ละเอียดมิให้ตกหล่นถามว่าระหว่างคุมตัวมามีการขัดขืนหรือว่าคิดจะหนีหรือไม่ปลัดขวารายงานบอกว่าคนร้ายขอถ่ายอุจจาระครู่หนึ่งที่ชายป่าสแกบรรจงบอกว่าเราเฉลียวใจว่าคงมีอะไรซ่อนงำอยู่สงสัยว่าคนร้ายจะคิดซุกซ่อนของกลางไว้แถวนั้นจึงสั่งนายดาบวงนำตำรวจไปค้นบริเวณนั้นปรากฏว่าคนร้ายได้ใช้มือคุ้ยดินเป็นหลุมฝังจี้ทองคำของกลางกรบไว้จึงเป็นหลักฐานให้รูปคดีแน่นหนายิ่งขึ้นกำนันสดเจ้าของท้องที่แนะให้เราออกตามล่าในชอจีนแคะซึ่งเป็นผู้เดียวที่ไม่มาให้เห็นเมื่อตีเกราะเรียกประชุมลูกบ้านเขาได้ให้สารวัตรกำนันไปดูที่กระท่อมในไร่ผักของมันก็ไม่มีตัวเห็นแต่ร่องรอยบ้วนน้ำหมากและก้นยาสูบแสดงว่ามีคนหลายคนซ่องสุมกันที่นั่นก่อนจะเกิดเรื่องขณะสอบสวนนั้นคนจากทุ่งฝั่งตรงข้ามก็เข้ามามุงดูหลายคนหมอเจริญคือเด็กจ้อยกะลาสีเรือเมที่ไปเป็นทหารเสนารักษ์แล้วเปลี่ยนชื่อมาตั้งร้านหมอที่ทุ่งทองก็เข้ามารายงานตัวขอนำคนร้ายที่มือระเบิดแหลกเข้าไปทำแผลที่ทุ่งทองเราให้พลตำรวจคนหนึ่งคุมไปทีนี้ในระหว่างที่กำลังสับสนอลหม่านกันอยู่นั้นขุนบรรจงก็แอบเห็นไอ้ราดมือปืนกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะแวบหนึ่งไอ้ราดโผล่หน้าอยู่แถวนอกๆบรรจงกำลังจะเรียกแต่ไอ้ราดก็หายไปซะก่อนขุนบรรจงได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ไอ้ราดไปแอบยิงจีนชอทิ้งเพราะว่าใจนั้นอยากจะได้จีนชอคืออยากจะจับเป็นจะได้ฟ้องร้องคดีให้ขาวสะอาดเป็นบำเหน็จมือไปถวายเสด็จเทศาก่อนไปรับตำแหน่งนายอำเภอเมืองขุนบรรจงนึกอยู่ในใจว่าการที่ไอ้ราชทำลับๆล่อๆอย่างนี้เห็นจะต้องแทงจำหน่ายเอาเป็นตำรวจไม่ได้เสียแล้ววาสนาคงจะเป็นได้แค่ไอ้โม่งอันนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอุตส่าห์ไปทูลขอจากเสด็จเทศาเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้มารับราชการเป็นพลตำรวจปรากฏว่ากว่าจะเสร็จเรื่องก็ป่าเข้าไปมืดค่ำ
ขุนบรรจงก็ต้องกลับอำเภอรวมทั้งคนที่มือแหลกซึ่งหมอเจริญหรือว่าเจ้าจ้อยอดีตเด็กกะลาสีเรือเย็บแผลให้แล้วยกพวกที่ไปทางบกกลับมาทางเรือดังนั้นขุนบรรจงจึงบันทึกเอาไว้ว่าตกลงวันนี้ไม่ได้ไปบ้านพ่อตาก็ดีเหมือนกันเพราะไม่อยากไปกระอักกระอ่วนกับเขยพรมพรุ่งนี้จึงจะไปขอโทษที่ติดราชการสำคัญและจะรับแม่ปลายกลับอย่าโกรธกันเพราะคนอื่นเลยต้องเตรียมตัวไปอยู่นครปฐมแล้วขุนเขียนนายอำเภอโบราณตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางของสกุลวงของแกด้วยการทำบุญฉลองเรียกชุมนุมลูกชายลูกสาวแต่ขุนบรรจงนายอำเภอประจำการมีหน้าที่รับผิดชอบความสงบเรียบร้อยของราษฎรทั่วไปจนตัวเองเกือบบ้านจะแตกถ้าเป็นสมัยนี้โทรบอกกริ๊กเดียวก็เรียบร้อยนะคะหรือว่าอาจจะไลน์บอกอินบ็อกซ์มาบอกแต่สมัยนั้นของบางอย่างก็ยากถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้จากนั้นในปีพุทธศักราช2470ขุนบรรจงก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมลูกชายคนแรกของขุนบรรจงกับแม่ปลายก็มาคลอดที่นี่แม่ปลายซึ่งบัดนี้เป็นคุณนายในอำเภอรบเร้าให้ขุนบรรจงตั้งชื่อลูกชายโดยให้มีคำว่าบันอยู่ข้างหน้าไม่ให้แพ้พ่อบรรเจิดลูกแม่ผาดก็ไม่รู้ว่าแม่ปลายเนี่ยรู้ตื้นลึกหนาบางอะไรแค่ไหนนะคะแต่เธอรบเร้าให้สามีตั้งชื่อลูกโดยให้มีคำว่าบันเหมือนกันขุนบรรจงก็ให้แม่ปลายเลือกเอาสองชื่อว่าจะให้ชื่อบันลือหรือว่าบัญชาแม่ปลายตัดสินใจบัญชาเพราะคิดว่าบัญชามีความหมายยิ่งกว่าลือคือจะมีอำนาจบังคับบัญชาได้ไม่ว่าใครอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในขณะนั้นไม่ได้มีการปล้นสะดมอย่างอำเภอไกลๆแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ร้ายแหกคุกอยู่บ่อยๆขุนบรรจงก็เหนื่อยในการออกท้องที่ติดตามผู้ร้ายแหกคุกอำเภอบางปลาก็กลายเป็นอดีตของขุนบรรจงและแม่ปลายร้อยตำรวจโทหมื่นดำดำเนินสินสามีของแม่ผาดถูกขอตัวมาจากทางตำรวจนครบาลโอนมารับตำแหน่งนายอำเภอบางปลาแทนขุนบรรจงมื่นดำจะเผชิญหน้าหรือสมัครสมานกับทุ่งทองขุนบรรจงก็ยังไม่ได้รับทราบข่าวคราวอันใดแต่ที่แน่นอนก็คือบัดนี้บางควายนั้นได้รวมกับบางน้อยเป็นตำบลเดียวกันแล้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าตำบลทุ่งทองและขึ้นอยู่กับอำเภอบางปลาส่วนในพรมเสือป่าบัดนี้ได้กลายเป็นกำนันพรมในพรมเลือกสมุนคนโปรดก็คือนายสารหัวหน้าชุดสะกดรอยแม่ผาดให้เป็นสารวัตรกำนันให้จ้อยหรือเจริญทหารเสนารักษ์ปลดประจำการเป็นแพทย์ประจำตำบลจริงสมดังวาจาที่เขาได้เคยลั่นเอาไว้ส่วนผลหรือว่ากำนันผลลาออกเปิดทางให้น้องชายรับศึกกับนายอำเภออย่างเต็มที่ตัวเองกินเหล้าสูบฝิ่นแล้วก็ตั้งบ่อนอย่างสะดวกภายใต้บารมีของน้องชายชีวิตของขุนบรรจงขึ้นหน้าใหม่ลาแม่น้ำขึ้นบกเผชิญสังคมใหม่ของชาวบกใกล้เมืองหลวงมีรถไฟเป็นทางสัญจรใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเศษก็ถึงบางกอกน้อยฝั่งทนวันหนึ่งขุนบรรจงพาเมียอุ้มลูกชายทารกน้อยไปจุดธูปเทียนกราบนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์แห่งองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งหันพระพักตร์สู่ทางรถไฟกล่าวฝากเนื้อฝากตัวและอธิษฐานขอพรแล้วก็เสี่ยงเซียมซีคนละใบในอำเภอได้ใบที่ทายว่าอายุสามรอบจะมีเคราะห์ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยไม่มีใครคาดฝันจะหลุดจากเก้าอี้เกือบเข้าคุกตารางจะตกระกำลำบากเร่ร่อนไปจนอายุสี่รอบจึงจะได้ครองบ้านครองเมือง
ปีนี้บรรจงเพิ่งอายุ31ถ้าว่าตามใบ CMC อีก5ปีเขาจึงจะถึงเคราะห์นั้นส่วนแม่ปลายได้ใบที่ทำนายว่าสามีจะเป็นที่พึ่งได้ดังร่มโพและตัวเองก็จะเป็นคุณแก่สามีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่บุญกันไปจนตายถามถึงลูกปลูกฝังดังทำนายคือลูกชายจะว่าง่ายถ้าใกล้ตัวไปข้างหน้าห่างลูกลูกจะดื้อไปได้ดีทางหนังสือสมบัติรั่วลูกหญิงรองผ่องใสไม่หมองมัวสกุลวงกระจายทั่วข้ามทะเลแม่ปลายดีใจที่องค์พระศักดิ์สิทธิ์ทำนายให้พรว่าต่อไปจะได้ลูกสาวแต่ที่ว่าจะมีลูกหลานข้ามทะเลนั้นเธอไม่แน่ใจและที่ทายว่าลูกชายของเธอจะว่าง่ายและต่อไปจะดื้อและจะได้ดีทางหนังสือสมบัติรั่วนั้นแม่ปลายยิ่งไม่เข้าใจเมื่อถามสามีขุนบรรจงตอบว่าก็นักประพันธ์ไส้แห้งไงขุนบรรจงพาแม่ปลายและก็ลูกน้อยไปเฝ้าคารวะเสด็จเทศาเสด็จเทศาทรงมองหมวกกะโล่ที่มีรอยลูกปืนของขุนบรรจงแล้วก็ตรัสว่าเปลี่ยนหมวกได้แล้วเธอจะได้ยศเป็นรองอมาตรีนายอำเภอชั้น3เงินเดือน150บาทไปหาซื้อเครื่องแบบในตลาดหมวกกะโล่ขาวมียอดแหลมทองเหลืองเสื้อนอกกระดุม5เม็ดกางเกงขายาวสักหลาดดำติดแถบแพรดำ2ตะเข็บนอกรองเท้าบูทหนังหุ้มข้ออ้อนั่นลูกหญิงหรือว่าลูกชายชายกระหม่อมตั้งชื่อหรือยังตั้งแล้วกระหม่อมชื่อบัญชาอ้าวแล้วตั้งเอาแต่ฝ่ายเราหรือฝ่ายแม่เขาล่ะชื่อแม่ปลายไม่ใช่หรือตัวปอไปอยู่ไหนเสียล่ะขุนบรรจงตอบไม่ถูกอึ้งแต่แม่ปลายชักจะดีใจกล้าที่จะทูลว่าถ้าประทานให้ใหม่ก็จะเป็นพระเดชพระคุณนักค่ะไม่ต้องให้หมายหรอกฉันเพิ่มให้คำหนึ่งเอาตัวปอของแม่ปลายใส่ข้างหน้าบัญชาเป็นเปรมบัญชานี่จบเปรมบัญชาจงอายุมั่นขวัญยืนทรงเอื้อมหัดแตะกระหม่อมเด็กในเบาะสองผัวเมียก้มกราบด้วยความดีใจยังไม่หมดแค่นั้นทรงดึงปากกาหมึกซึมจากกระเป๋าฉลองพระองค์ส่งให้ขุนบรรจงรับไว้แทนลูกโตขึ้นจงเป็นนายอำเภออย่างพ่อเอาปากกานี้ไว้เซ็นชื่อทรงบัญชาประกาศิตบอกอนาคตให้เป็นมงคลแก่เด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาเกิดเมื่อไหร่ล่ะ1มกราคม2470กระหม่อมดูตำราตั้งชื่อให้เป็นเดชเป็นสีตามวันหรือเปล่าแม่เขาอยากให้ชื่อนี้เลยไม่ได้เปิดตำราตั้งชื่อกระหม่อมชื่อคนคือความรักที่พ่อแม่ให้ไว้แก่ลูกดียิ่งกว่าตำราใดๆคำว่าบัญชาเป็นเดชอยู่ในตัวแล้วฉันเติมเปรมให้เป็นสีจะบัญชาใครก็ทำด้วยความปลื้มเปรมและคำบัญชานั้นจะทำให้ผู้รับเปรมใจด้วยสองผัวเมียพนมมือรับพรแทนลูกจากนั้นขุนบรรจงก็พาเมียไปกราบคารวะท่านเจ้าเมืองที่จวนซึ่งท่านก็ให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมขุนบรรจงพาเมียกลับบ้านเอาหมวกกะโล่คู่ชีพที่มีรอยลูกปืนจากพวกไอ้เสือวางบนหิ้งว่างในห้องนอนหิ้งนี้เคยเป็นหิ้งพระของนายอำเภอคนก่อนเอาพระขุนแผนที่กำนันเมฆบางโพให้ใส่ในถ้วยแก้ววางคู่กับหมวกแล้วก็จุดธูปบูชาปักในถ้วยแก้วใส่ทรายเป็นการเฉพาะหน้าหิ้งนี้ต่อไปจะเป็นหิ้งพระประจำบ้านบ้านพักในอำเภอเมืองอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเป็นบ้านที่สวยงามทาสีเขียวอมฟ้าตามแบบฉบับบ้านหลวงใต้ถุนสูงพื้นล่างเทปูนตลอดตีไม้ระแนงทะแยงเป็นตารางทุกด้านล้อมใต้ถุนมีประตูเข้าออกมีบันไดมีราวลูกกรง9ชั้นขึ้นชั้นบนทางด้านหน้าส่วนบันไดข้างเรือนสู่นอกชาญแล่นไปเรือนครัวและห้องคนอาศัยบันไดด้านหน้า
ขึ้นไปสู่ระเบียงแคบตั้งเก้าอี้รับแขก1ชุดเปิดประตูหน้าเรือนเข้าไปแบ่งเป็นห้องหับมีห้องน้ำติดห้องนอนซึ่งอยู่ทางด้านที่เปิดหน้าต่างมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์มีทางเดินกลางขั้นอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องใหญ่หลังห้องใหญ่มียกพื้นกว้างขนาดไกวเปรเด็กได้สบายแล้วก็ลดต่ำลงมาเป็นนอกชานโล่งซึ่งด้านที่ตรงข้ามกับบันไดก็ตีฝาทึบตั้งโอ่งน้ำ 4-5 ลูกเอาไว้ซักผ้าล้างชามอาบน้ำสำหรับบริวารส่วนในอำเภอกับแม่ปลายกับลูกนอนเตียงเหล็กปูฟูกกางมุ้งตาพริกไทยของขวัญวันแต่งงานจากเท่าแก่แดงเปิดประตูเข้าออกห้องน้ำส่วนตัวได้นี่คือบ้านประจำตำแหน่งของนายอำเภอหน้าบ้านเป็นสนามกว้างหลังบ้านติดกับบ้านส่วนตัวของธรรมการอำเภอซ้ายมือคือถนนซอยขวามือคือบ้านสรรพกรอำเภอก็เรียกว่าเป็นบ้านพักที่สมศักดิ์ศรีน่าอยู่สบายอยู่ในเมืองชีวิตของขุนบรรจงนับจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะแตกต่างไปจากชีวิตของนายอำเภอบางปลาที่ต้องบู๊อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่8นะคะเจ้าเมืองค่ะผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์นะคะเอาละมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะตอนนี้ในอำเภอบรรจงนะคะก็ค่อนข้างจะพร้อมแล้วค่ะมีแม่ย่านางเรียบร้อยนะคะแล้วก็ย้ายไปเป็นในอำเภอที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีบ้านพักที่ดีแล้วก็มีขลุ่ยประจำตัวนะคะเป็นขลุ่ยเก่าแก่เสียงดีอยู่หนึ่งเหล่าแล้วก็ไปหาซื้อซอด้วงซออู้จากตลาดกะว่าจะตั้งวงมโหรีแต่ยังไม่ทันจะตั้งวงยังไม่ทันจะบรรเลงนัดแรกเลยก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนค่ะคือกะว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยจะมาอยู่แบบสงบสงบชิวชิวนะคะคือไม่น่าจะวุ่นวายขายข้าวต้มเหมือนกับที่บางปลาแต่อะไรไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะกับชีวิตของขุนบรรจงในฐานะนายอำเภอเมืองนครปฐมค่ะเช้ามืดวันหนึ่งร้อยตำรวจเอกขุนฤทธิ์หัวหน้าโรงพักอำเภอเมืองแต่งเครื่องแบบพกปืนทะมัดทะแมงขี่จักรยานนำอีกคันหนึ่งของนายสิบตำรวจซึ่งจูงรถเปล่ามาด้วยหนึ่งคันเลี้ยวเข้าประตูมาตามทางโรยหินแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดมาตบประตูบ้านปังปังนายอำเภอครับนายอำเภอมีการปล้นข้างวัดเสน่หาเร็วๆเข้าขณะนั้นขุนบรรจงตื่นไปเปิดประตูแล้วก็ขอเวลาแต่งตัวส่วนแม่ปลายก็กำลังเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้สามีนะคะติดไฟต้มน้ำลวกไข่ไก่ปิ้งขนมปังชงโอวัลตินเสร็จเรียบร้อยใส่ถาดยกมาวางกลางเสื่อเป็นเสื่อจันทบูรณ์ที่ปูเอาไว้บนยกพื้นหลังห้องใหญ่รับทานโอวัลตินก่อนสิคะไม่ทันการแล้วล่ะขุนบรรจงตอบขณะคาดปืนแล้วก็เอาผ้าขาวม้าคาดทับอีกทีไหนว่าอำเภอเมืองไม่มีปล้นไงคะถ้าไม่มีปล้นก็ไม่ต้องมีนายอำเภอนะสิจากนั้นขุนบรรจงก็ออกไปหาขุนฤทธิ์บอกว่าเสร็จแล้วครับไปกันเถอะขุนฤทธิ์เอาจักรยานมาเผื่อแล้วก็บอกให้ขุนบรรจงถีบรถไปเร็วดีนะคะเร็วกว่าเดินล่ะพอขบวนจักรยานออกประตูเลี้ยวขวาผ่านบ้านสรรพกรซึ่งรั้วติดกันที่นั่นขุนสมจิตซึ่งเป็นสรรพกรอำเภอหนุ่มอยู่บ้านรั้วติดกันก็คร่อมจักรยานคอยอยู่แล้วไปด้วยคนครับ
คุณฤทธิ์ก็บอกว่ามาเลยแข่งกันใครไปถึงวัดเสน่หาก่อนเป็นคนจ่ายค่ากาแฟเช้านี้คุณบรรจงนึกนิยมวิธีการของอำเภอเมืองใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะแต่กลับต้องเป็นเจ้ามือแข่งกันทำงานแข่งกันเปมาสิมาแข่งกันแล้วขุนบรรจงก็ปั่นจักรยานไล่ขุนฤทธิ์ตามไปติดๆวัดเสน่หาอยู่เหนือตลาดขึ้นไปทางสนามจันทร์อันเคยรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่6ที่นี่มีสถานีรถไฟพระราชวังสนามจันทร์สร้างเฉพาะราชสำนักยามเมื่อในหลวงรัชกาลที่6เสด็จแปรพระราชฐานจากกรุงเทพไปนครปฐมพระองค์และข้าราชบริพารจะขึ้นลงรถไฟที่สถานีนี้เข้าสู่กลุ่มตำหนักแห่งพระราชวังสนามจันทร์ได้สะดวกไม่ต้องใช้สถานีรถไฟนครปฐมซึ่งจะต้องเสียเวลาใช้พาหนะลำเลียงข้าวของมาอีกทอดหนึ่งคณะปราบโจรใช้รถจักรยานถีบเริ่มต้นจากบ้านพักในอำเภอเมืองขึ้นมาตามถนนเทสาวนซ้ายอ้อมครึ่งองค์พระปฐมเจดีย์อันมหึมาแล้วก็หักซ้ายอีกทีออกถนนต้นสนไปถึงสนามจันทร์อันเรียงรายไปด้วยบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผ่านศาลากลางไปตามถนนสู่สถานีรถไฟพระราชวังสนามจันทร์ข้ามทางรถไฟไปวัดเสน่หาซึ่งก็อยู่ริมทางรถไฟแต่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับตัวเมืองคุณสมจิตสรรพกรอำเภอซึ่งหนุ่มที่สุดอายุ28ถีบจักรยานถึงลานวัดเป็นคนแรกเพราะว่ายังหนุ่มเรี่ยวแรงดีปั่นจักรยานเก่งพลตำรวจถึงจุดหมายเป็นคนที่2คุณบรรจงเขาเส้นชัยเป็นคนที่3นะคะเพราะว่ายังถีบจักรยานไม่แข็งด้วยว่าเคยอยู่แต่อำเภอริมน้ำใช้แต่เรือแล้วก็ม้าแต่ตอนนี้ต้องขึ้นบกนะคะต้องปั่นจักรยานละร้อยตำรวจเอกขุนฤทธิ์หัวหน้าโรงพักอำเภอเมืองไปถึงคนสุดท้ายเพราะว่าอายุมากกว่าเพื่อนวัยเกือบ40แล้วก็เป็นคนออกจะอ้วนอุ้ยอ้ายเมื่อไปถึงที่นั่นกำนันคอยอยู่แล้วแล้วก็รีบรายงานว่าผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าทรัพย์ซึ่งอยู่บ้านหลังวัดกำลังขี่ม้าไล่ตามโจรตีนเปล่า5คนมีลูกบ้านที่ใจกล้าติดตามไปด้วยนะคะโจรลัดเลาะหนีไปทางบ้านโป่งเขตจังหวัดราชบุรีเข้าใจว่ามันจะต้องเกาะเส้นทางถนนไปบ้านโป่งเพื่อมีให้หลงดงทุ่งร้อยตำรวจเอกขุนฤทธิ์ชวนหาม้าติดตามคุณสมจิตซึ่งเป็นสรรพกรอำเภอกำลังหนุ่มแข็งแรงก็เอาด้วยแต่ขุนบรรจงในฐานะหัวหน้าและเจ้าของท้องที่กลับใช้ประสบการณ์เดิมที่ได้มาจากอำเภอบางปลาสั่งว่าไปบ้านกำนันตั้งกองสืบกองสอบสวนที่บ้านกำนันไม่ตามหรือครับคุณสมจิตถามขุนบรรจงบอกว่าไม่ตามไปก็รุ่มร่ามเปล่าๆพวกผู้ใหญ่บ้านเขาชำนาญท้องที่อยู่แล้วถ้าเราตามไปอีกเป็นสองพวกเดี๋ยวก็หลงกันพอดีเราไปตั้งกองบัญชาการที่บ้านกำนันกันดีกว่าประสบการณ์คือวิชาการในสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนอบรมในอำเภอหรือโรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจเพิ่งจะเริ่มต้นที่จันทบุรีและกำลังจะย้ายมาตั้งที่ห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมส่วนพวกนายตำรวจที่มีอายุเกินกว่า30อย่างหมื่นดำขุนฤทธิ์ล้วนโอนมาจากนายทหารที่สำเร็จจากโรงเรียนนาย10ทหารบกยิ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันด้วยแล้วไม่ต้องห่วงล้วนมีประสบการณ์ของนักสู้และนักเลงเก่าแห่งชนบทบางคนเป็นโจรมาก่อนแล้วกลับตัวสวามิภักดิ์ทำงานให้แก่ราชการเพื่อไถ่โทษโจรใหม่โจรเก่าจะไม่เก่งกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปได้ชุดขี่ม้าตามโจรนำโดยผู้ใหญ่บ้านได้พาลูกบ้านกลุ่มใหญ่ควบลุยไปตามทางรถไฟซึ่งพูนดินสูงมองเห็นได้ไกลลิบลิ่วสองข้างทางแล้วจึงตีตลบกลับมาทางรถยนต์เหยาะย่างม้าตามสบายพวกผู้ใหญ่บ้านฉลาดซุ่มดักจับมาทีละหัวโค้งในขณะที่พวกโจรมัวแต่พะวงดูข้างหลังก็เลยโผล่พรวกออกไปให้จับได้แบบสบายๆการจับกุมวันนั้นได้ผลดีได้ทั้งผู้ต้องหาได้ทั้งของกลางพยานก็รอกันอยู่แล้วที่บ้านกำนันเอาโจรมาฝากขังที่โรงพักหลังองค์พระวันรุ่งขึ้นก็ล่ามโซ่ผู้ต้องหาไปฟ้องศาลนัดพยานไปศาลโดยสะดวกสืบพยานได้เลยขุนบรรจงในอำเภอเมืองคนใหม่จึงได้รับคำชมเชยไปทั้งจังหวัด
คุณบรรจงบันทึกหน้าที่การเป็นนายอำเภอเมืองนครปฐมเอาไว้ว่าการปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองนี้รวดเร็วไม่อืดอาดยืดยาดไม่เหมือนอำเภอบ้านนอกซึ่งทางไกลกันดารพาให้ขี้เกียจงานล่าช้าข้าราชการอำเภอเมืองก็เพียบพร้อมล้วนมีความรู้ดีมีความร่วมมือดีแม้งานคนละหน้าที่ก็อาสาช่วยราชการสั่งอะไรก็เร็วเพราะว่ามีความรู้เป็นพื้นฐานความเจริญทางด้านจิตใจแสดงออกทั้งในงานนอกงานเมื่อตอนที่เราจะเอาศาลาเป็นที่เล่นดนตรีไทยนั้นคุณสมจิตก็แบกจะเข้มาให้เป็นสมบัติของวงทันทีแล้วยังปวารณาตัวจะมาช่วยยกน้ำเลี้ยงนักดนตรีอำเภอเมืองให้ชีวิตใหม่ๆแก่เราไม่คร่ำครึเป็นไอ้ตูดบ้านนอกอย่างเก่าการแต่งตัวของเราจากบ้านไปอำเภอแม้เพียงข้ามถนนก็จะต้องแต่งอย่างพิถีพิถันมิให้อายชาวบ้านชาวห้องแถวหรือครูหรือแม้แต่เจ๊กหาบไอศครีมผ่านหน้าบ้านเราไปขายที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อมซึ่งเขาก็ยังแต่งตัวสะอาดทั้งเสื้อกางเกงแถมมีรองเท้าแผ่นยางรถยนต์มีเชือกคาดตะตุ่มมิได้เดินตีนเปล่าอย่างคนในชนบทจากนั้นบรรจงก็บรรยายการแต่งตัวของครูผู้ชายว่านุ่งกางเกงขายาวสวมเสื้อนอกใส่รองเท้าหนังสวมถุงเท้าแล้วก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะคะไม่ได้ใส่คือไม่ได้ใส่เสื้อคอกลม เหมือนอย่างครูที่โรงเรียนวัดตามบ้านนอกหรือว่านุ่งผ้าหยักรังในขณะที่ครูผู้หญิงก็นุ่งสิ้นสวมเสื้อผ้าลินินขาวซักรีดเรียบร้อยเหมือนชาวกรุงที่นี่มีโรงเรียนราชินีบูรณะซึ่งสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่5ทรงตั้งขึ้นโดยสรุปก็คือที่นี่มีความเป็นเมืองไม่ใช่ชนบทหรือว่าบ้านนอกคอกนาที่ทุรกันดารเหมือนอย่างที่บรรจงเคยอยู่มานะคะดังนั้นบรรจงก็เลยต้องแต่งตัวให้ดีเราเองต้องนุ่งผ้าม่วงเสื้อนอกคอปิดกระดุม5เม็ดถุงน่องขาวรองเท้าหนังดำบางวันนุ่งกางเกงขายาวเสื้อนอกถุงเท้าสั้นรองเท้าหนังดำเช่นเดียวกับเสมียนพนักงานชั้นผู้น้อยเว้นแต่พวกเขาไม่ต้องใส่เสื้อนอกหากใส่เสื้อผ้าปานคอกลมถ้าไปเที่ยวตลาดก็เหมือนกันคือกางเกงแพรใส่เสื้อปานคอกลมและเราสวมเสื้อนอกแพรทับทุกครั้งเราไปตัดเครื่องแบบตามที่เสด็จเทศาสั่งแล้วเรียกช่างถ่ายรูปมาถ่ายตัวเราแต่งเต็มยศที่ตีนบันไดบ้านพักในอำเภอแล้วยกเก้าอี้หวายมาตั้งกลางสนามเพราะว่าช่างถ่ายรูปต้องการแสงสว่างเราได้ถ่ายรูปครอบครัวเล็กๆของเราแม่ปลายอุ้มเบาะพ่อเปรมบัญชานั่งเก้าอี้ส่วนเราในเครื่องแบบรองอมาตรียืนเกาะเก้าอี้จากนั้นขุนบรรจงก็หวนนึกถึงตัวเองเมื่อครั้งทอดแหงหอมกุ้งอยู่ที่อำเภอเดิมบางส่วนที่อำเภอบางปลาก็นุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำใต้ถุนเรือนให้เจ๊กรงหมูเห็นบัดนี้บ้านพักของนายอำเภอที่ประจำการณปัจจุบันมีห้องน้ำมีส้วมซึมห้องกว้างสะอาดแล้วก็มิดชิดหวนนึกถึงคอกอาบน้ำหลังเรือนใหญ่ของใครคนหนึ่งที่ทุ่งทองวันกลับจากตั้งนามสกุลชาวบ้านนินเพชรนึกถึงพ่อบรรเจิดถ้าได้มาถ่ายรูปกับบัญชาตั้งแต่เด็กๆก็จะดีย่อหน้าหลังนี้ขุนบรรจงเอายังลบทิ้งจนกระดาษแทบทะลุแล้วก็บันทึกใหม่ทับลงไปว่าใบเซียมซีที่องค์พระทำนายว่าอายุครบ3รอบจะเคราะห์ร้ายอีก5ปีก็คอยดูกันไปแล้วก็มีการบันทึกนามเพื่อนใหม่ซึ่งได้แก่คุณสมจิตเสวีกล้าสรรพกรอำเภอเป็นหนุ่มน่ารักอยู่รั้วติดกันแต่งงานแล้วมีลูกชายอายุแก่กว่าเปรมบัญชา2ปี2ก็คือร้อยตำรวจเอกขุนฤทธิ์หัวหน้าโรงพักอำเภอเมืองซึ่งกำลังรั้งตำแหน่งผู้กำกับของจังหวัดบ้านอยู่ไกลถึงหลังองค์พระแต่ก็เดินมาหาในอำเภอทุกเย็นเร่งเรื่องตั้งวงมโหรีบอกว่าจะเป็นที่ประชุมสามัคคีได้เป็นอย่างดี3. ผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์หมู่1วัดเสน่หาฝากเนื้อฝากตัวกับขุนบรรจงในวันที่จับโจรว่าจะขอร่วมมือ
ทั้งนอกงานในงานและก็ชอบเป่าขลุ่ยเหมือนกับบรรจง 4. กำนันลอยตำบลวัดเสน่หามีอัธยาศัยดีมากทำให้ขุนบรรจงนึกถึงกำนันเมฆผู้เคยให้พระขุนแผนแก่ขุนบรรจงซึ่งบัดนี้นำไปบูชาขึ้นหิ้งแล้วคนทั้ง4ได้ร่วมผจญภัยจับโจรกันเป็นครั้งแรกในตอนท้ายขุนบรรจงบันทึกสิ่งที่จะต้องทำว่า 1. ทำรั้วที่ว่าการอำเภอเสียใหม่เพราะว่ารั้วเก่ารวนหมดแล้วและประตูเข้าออกอันเดิมก็อยู่ริมคูด้านหน้าอำเภอหันหน้าไปหากำแพงคุกใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ข้าราชการจะเข้าออกก็ต้องเดินเลียบลำคูเข้าไปเสียเกียรติยศและไม่เป็นมงคลจะต้องสร้างรั้วใหม่ทำประตูใหม่จะตั้งเสาประตูให้เป็นคอนกรีตมีสง่าติดถนนเทสาจะให้เขียนป้ายติดระหว่างเสาผู้หลักผู้ใหญ่ใครไปใครมาจะได้รู้ว่าเป็นสถานที่ราชการมีสง่า 2. ต้องรีบซื้อจักรยาน1คัน 3. ต้องสั่งร้านขายหนังสือให้ส่งหนังสือพิมพ์ทุกเช้า1สัปดาห์ต่อมาศาลาข้างเรือนในอำเภอก็จุดตะเกียงเจ้าพายุแขวนไว้สว่างจ้าคืนนี้เป็นคืนแรกที่ตั้งวงผู้มาชุมนุมทักทายปราศัยเทียบเสียงดนตรีเลือกเพลงเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานท่านเจ้าเมืองเอารถยนต์ส่วนตัวมาจากจวนทับเจริญสนามจันทร์มาดูลูกน้องสนุกสนานกันสั่งคนยกหลังน้ำแข็งโซดาถ้วยแก้วหนึ่งโหลลงมาที่ศาลาบอกว่าถ้วยแก้วโหลนี้ยกให้วงเอาไว้ใช้ประจำส่วนเหล้าฝรั่งที่ท่านถือมานั้นท่านบอกว่าต้องกินกันให้หมดท่านพูดเล่นว่าท่านต้องการขวดเปล่าเอาไว้ใส่น้ำฝนที่จวนทำไปทำมาท่านพูดว่าก็สั่งให้คนไปหยิบซออู้ในถุงแพรสวยงามมาร่วมบรรเลงสนุกสนานด้วยกันจนดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งผู้ว่าในที่นี้สมัยก่อนเรียกว่าท่านเจ้าเมืองนะคะดิฉันก็ติดคำเรียกสมัยปัจจุบันสมัยนั้นยังไม่ได้เรียกผู้ว่าเรียกท่านเจ้าเมืองจริงๆคำว่าเจ้าเมืองนี่โหฟังอยู่เท่มากๆเลยเนาะปรากฏว่าเกิดมีเสียงตึงๆเหมือนพลุดังมาจากตลาดเอาละสิเกิดอะไรขึ้นใครมาจุดพลุตอนตีหนึ่งงานศพก็ไม่มีขุนบรรจงสั่งขุนสมจิตสัมภากรอำเภอเก็บเครื่องดนตรีแล้วก็เรียกขุนฤทธิ์ตำรวจเตรียมไปดูเหตุการณ์แล้วก็ไปจูงรถจักรยานคันใหม่ของเขาออกมาจากใต้ถุนที่ข้างนอกท่านเจ้าเมืองสั่งคนรถหมุนสตาร์ทรถด้วยเหล็กสตาร์ททางหน้าหม้อพอรถติดท่านเจ้าเมืองก็บอกว่าไปรถฉันเร็วกว่าเกาะกันชนยืนบันไดแล้วก็เกาะท้ายรถไปด้วยกันไปดูสิว่าใครมันนิวแซนวงโมโหรีอำเภอเมืองกำลังเล่นกันสนุกเลยทีเดียวนะคะวงโมโหรีอำเภอเมืองที่มีสมาชิกในวงทั้งเจ้าเมืองนายอำเภอนายตำรวจสรรพากรแต่วงนี้ต้องหยุดกลางคันเพราะอะไรติดตามได้ตอนหน้านะคะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เกิดจากอะไรนี่คือเจ้าเมืองตอนที่8ติดตามเรื่องราวที่เข้มข้นสนุกสนานได้ในตอนหน้าตอนที่9จากปลายปากกาของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534เรื่องดีๆที่ห้องสมุดหลังใหม่ภูมิใจนำเสนอค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts